เห็นบอกว่าเป็นเจ้าของค่ายเพลงค่ะเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ค่ะชื่อค่ายของเราชื่ออะไรมิวสิกค่ะชื่ออะไรนะอะไรค่ะอะไรอะไรค่ะที่มาที่ไปของชื่อนี้คือก็นึกไม่ออกนั่นแหละค่ะคือนึกไม่ออกมันจะเอาชื่ออะไรดีอ๋อนึกไม่ออกก็เลยอะไรนี่แหละค่ะคําติดปากด้วยอ๋อแล้วศิลปินเบอร์แรกของค่ายคือคิมเองค่ะเฮ้ยแล้วในสภาวะโควิดแบบนี้ค่ายเป็นยังไงบ้างก็งานถูกยกเลิกหมดเลยค่ะก็คือตารางงานเกือบเต็มอะค่ะถูกยกไปหมดเลยทั้งแผงเลยค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเจอสภาวะเช่นเดียวกันกับทุกคนในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับหายไปหมดเลยหายไปหมดในพริบตาเลยงั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับน้ำตาโนราค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ก็ชื่นชอบเพลงใต้ค่ะESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซักENSE ก็พวกเรานั่นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี